มาติดตามชมข่าวกันต่อนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ปีนี้ยังคงได้รับความสนใจและก็ตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยเฉพาะรถประหยัดพลังงานนะครับซึ่งผู้จัดก็หวังว่าการจัดในครั้งนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อรถยนต์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วก็หวังว่ายอดจองปีนี้นะครับจะอยู่ที่ 38,000 คันคุณประภาพรมีรายงานครับแม้จะสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกและกำลังซื้อในช่วงนี้จะแผ่วลงแต่บรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ยังคงคึกคักโดยมีค่ายรถยนต์จาก28ค่ายทั่วโลกเข้าร่วมงานพร้อมทั้งรถมอเตอร์ไซค์อีก7ค่ายตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีก170บูธจึงทำให้ผู้จัดงานตั้งเป้ายอดจองรถยนต์ภายในงานนี้สูงถึง 38,000 คันและเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ให้กลับมาสดใสอีกครั้งเห็นได้จากเพียงวันเดียวที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานยอดจองทะลุหลักพันไปได้อย่างรวดเร็วโดยผู้เข้าชมงานต่างสนใจรถที่คุ้มค่ากับราคาและประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับแรกตั้งใจมาดูผลิตภัณฑ์ของรถที่ออกมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้บริษัทรถก็พยายามที่จะลันช์ตัวโมเดลใหม่ๆออกมาครับเอาอยู่ก็คือมันเป็น10ปีแล้วนะคะพี่ก็ต้องการเปลี่ยนรถค่ะแล้วก็เห็นว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยมันมีรถให้เลือกเยอะนะคะพี่ก็เลยมาไฮไลท์สำคัญปีนี้มีทั้งรถยนต์โมเดลใหม่รวมถึงรถยนต์ต้นแบบอาทิ Mazda 3ใหม่มีเครื่องยนต์ Sky Active นวัตกรรมใหม่ของตลาดยานยนต์ขณะที่ Subaru ได้ออกรุ่น Impreza WRX ที่มีเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุด268แรงม้าด้าน Suzukiก็มีอีโคคาร์รุ่นใหม่เซเลซิโอเครื่องยนต์ 1,000 ซีซีที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการและพร้อมประกาศราคาในเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนค่ายดังอย่างโตโยต้าและฮอนด้าก็มีรถยนต์ปรับโฉมออกมาให้เลือกกันด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ในแต่ละครั้งก็คือในเรื่องของรถหรูค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีรถหรูมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะคะแล้วปีนี้ราคาของรถที่แพงที่สุดก็คือโรลส์รอยคันนี้แหละค่ะมีราคาสนนกว่า42ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในโลกตามที่เขาบอกกันไว้ค่ะบรรดากูรูรถยนต์ต่างยกให้โรลส์รอยคันนี้เป็นรถที่ดีที่สุดในโลกเพราะนอกจากภายในรถจะถูกตกแต่งด้วยช่างฝีมือระดับโลกรถคันนี้ยังมีเครื่องยนต์สูงถึง 6,750 ซีซีและตัวรถทำจากอลูมิเนียมสเปซเฟรมที่มีน้ำหนักเบาทำให้รถวิ่งได้เร็วความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่ขาดไม่ได้สำหรับงานแสดงรถยนต์คือบรรดาพิตตี้สาวสวยที่แต่ละค่ายได้นำมาประชันโฉมกันภายในงานซึ่งมีทั้งแบบเรียบหรูอย่างค่าย Mercedes-Benz Volvo Toyota และ Honda แบบซุกซนน่ารักก็มีเช่นกันอย่างค่ายมินิคูเปอร์ฮุนไดและซันยองซึ่งถือเป็นสีสันที่เรียกผู้ชมได้มากทีเดียวเห็นความยิ่งใหญ่ของการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35แล้วโอกาสที่ไทยจะก้าวสู่ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆหรือกำลังมองหารถยนต์คันใหม่สามารถเข้าชมงานได้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยงานจะมีจนถึงวันที่6เมษายนนี้สถาพันธ์อยู่สุขถ่ายภาพประภาพรศรีผง TNA24 รายงาน